สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการชุมนุมใหญ่19กันยาทวงอำนาจคืนรัสฎรของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมือง2วันหนึ่งคืนที่สนามหลวงจะถือว่าเบิ่มสมกับโฆษณาไว้หรือไม่คำตอบย่อมแล้วแต่ว่าจะเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนจะมองด้วยสายตาอย่างไรและจะอ้างตรรก,กะอย่างไร จบการชุมนุมทางฝ่ายม็อบยืนยันว่าคนมารวบชุมนุมในสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ2 0 0 0 0 0คนส่วนฝ่ายต้านม็อบให้คําตอบว่ามวลชนมาอย่างมาก2-3 0 0ื่นคนและฝ่ายตำรวจรายงานว่ามีแค่หลักพันคนสูงสุดประมาณหมื่นกว่ากว่าสามฝ่ายสามมุมให้ตัวเลขผู้ชุมนุมไม่เหมือนกันแถมยังห่างกันเยอะด้วย ประเด็นปริมาณมวลชนที่เข้ามาร่วมการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงเมื่อวันที่19กันยายนเป็นข้อโต้เถียงที่หาข้อยุติยากแต่ในความเป็นจริงพิสุดก็ไม่น่าจะเกิน5 0,000คนแต่ก็ไม่ถึงแสนคนเป็นแน่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญมากไปกว่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นในการชุมนุม แต่ก็มีมุมหนึ่งที่น่าคิดก็คือมวลชนคนเสื้อแดงมากันแน่นเสื้อแดงมีมามากจนแทบจะเรียกได้ว่ามวลชนน้ำหมากกลบมวลชนคนรุ่นใหม่จนแทบมองไม่เห็นกลายเป็นงานรวมพลังคนเสื้อแดงคืนชีพซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าคนเสื้อแดงยังเกาะก,กลุ่มรวมพลังกันอย่างเหนียวแน่น รอวันที่จะออกมาปรากฏตัวและตามชำระแค้นเก่าแม้แต่คอสชอกำลาบหนักมา5ปีเต็มๆยังทำอะไรไม่ได้ประมาณว่าตีก็ไม่ยุบฆ่าก็ไม่ตายการชุมนุมมีประเด็นที่น่าสนใจคือเนื้อหาการชุมนุมมีความเบิ่มเท่ากับวันที่10สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหรืออาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากแกนนำอย่างเพนกวินพริตชีวรักปนัสยาหรือรุง้งทนายอานอนท์คำภารวมถึงไม้ระยองเจาะจงเตรียมการปลาัยมุ่งเน้น ประเด็นเดียวคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งคืนและวันชุมนุมอย่างไรก็ตามแม้นว่าเนื้อหาจะแรงแต่บรรยากาศการชุมนุมก็เป็นไปค่อนข้างเรียบร้อยส่วนหนึ่งเพราะยุทธศาสตร์การหลีกเลี่ยงการประทะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพียงแต่มาตึงกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้นไม่ได้ถูกสั่งให้มาสกัดกัน้นหรือปราบปราม ขณะที่ประตูธรรมศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้ถูกล็อกและมีคำสั่งห้ามไม่ให้ชุมนุมก็เหมือนจะเป็นเพียงข้อห้ามเพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของผู้บริหารธรรมศาสตร์เท่านั้นเพราะในทางปฏิบัติไม่ได้มีมาตรการเข้มข้นป้องกันมวลชนเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใด มีน้ำสามประตูด้านหน้ายังถูกเปิดออกโดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและไม่มีตำรวจเข้าไปกั้นแผงหรือยื้อยุดฉุดกระชากมวลชนไม่ให้เข้าแต่อย่างไรถือว่าเป็นแค่พิธีกรรมห้ามเข้าชุมนุมเท่านั้น เช่นเดียวกับการปล่อยข่าวลือว่าม็อบจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลและรานพระบรมรูปทรงมาจนทําเอาฝ่ายมั่นคงตื่นต้องตั้งแผงสกัดกัน้นตั้งแต่สะพานมัขวานรังสรรค์วางแนวกำลังตำรวจอย่างหนาะแน่นเป็นกระแพงมนุษย์แต่กับถูกเด็กหลอก ม็อบจบการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเมื่อเช้าตรู่วันที่20กันยายนโดยการปักหมดุดราสดอนอันใหม่ไว้ที่สนามหลวงแล้วยื่นหนังสือถึงองค์ค้ามูลีเรื่องข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันซึ่งหมดของม็อบที่สทว่าทำเอามานนั้นอยู่ได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนถูกมือดีหรือถอนไปแล้วอย่างลึกลับในเช้าวันรุ่งขึ้น ม็อบมีท่าทีเหิมเกิมแต่ไม่ฮึกเหิมเท่าไรส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์โดยรวมในประเทศยังไม่สุกงอมพอไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ต่างจากตอนกอปปสที่มีเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาเป็นเงื่อนไข อย่างไรก็ตามการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้เหมือนเป็นการโหมโรงอุ่นเครื่องรอเงื่อนไขเท่านั้นโดยเฉพาะข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาจะมีการพิจารากันในวันที่23ถึง24กันยายนนี้ซึ่งมีกระแสข่าวหลุดลอดมาค่อนข้างเยอะว่าสุดท้ายแล้ว อาจจะถูกคว่ำได้โดยเฉพาะในเรื่องปิดสวิตสวในมาตรา272ที่มีโอกาสสูงจะถูกโหวตคว่ำและนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ม็อบจะนำเรื่องนี้มาปลุกระดมชุมนุมครั้งใหญ่แบบเบิ่มกว่าเดิมอีกครั้ง อาจจะเป็นไปได้ว่าการชุมนุมที่นัดรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่24กันยายนนี้อาจจะเป็นการชุมนุมที่ต้องลากยาวเพื่อรุกคาดให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จบในคราวนี้ก็เป็นได้ถ้าในเรื่องการแก้รับหนุนไม่ใช่แนวทางที่กลุ่มประชาชนปลดแอกต้องการ แน่นอนว่าหากฝ่ายผู้มีอำนาจโหวตความการแก้ไขรัฐมนลในยยติที่ฝ่ายประชาชนปลดแอกต้องการม็อบต้องเคลื่อนไหวหนักกว่าเดิมเพราะเรื่องสอวอเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่มวลชนไม่ต้องการให้มี เหมือนที่เพนกวินแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศกล้าว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่พ้นเดือนนี้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงในไทมมิ่งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ที่จะมีประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นประเด็นที่ต้องวัดใจกันว่ารัฐบาลจะกลุ่มนาจในประเทศอยู่จะทำอย่างไรเพราะท่าทีของกลุ่มสอวอที่ผ่านมาแสดงออกค่อนข้างชัดว่าจะไม่ยอม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกล้าฝ่าสวนกระแสรหรือไม่เหมือนกับครั้งหนึ่งที่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรย่ามใจลักหลับผ่านพรบรนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยกลางดึกจนเป็นเงื่อนไขสำคัญให้สุเทพเทือกสุบรรที่กำลังพยายามปลุกบวลชนปลุกระดมสร้างกปปสขึ้นมาขับไล่กันเต็มท้องถนนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันย่อมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญว่ารัฐบาลจะประบาดมั้บหรือไม่ ดูแล้วรัฐบาลน่าจะใช้ช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันที่23-24กันยายนประเมินสถานการณ์ประเมินกระแสม็อบว่าเป็นไปในทิศทางใดถึงจะส่งสัญญาณชัดๆไปยังสอวอว่าจะรุยฝ่าดงระเบิดหรือลดโทนกระแสม็อบด้วยการยอมให้แก้รัฐมนูลในประเด็นสอวอ ดังนั้นในช่วงปลายเดือนนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศว่าม็อบจะอยู่แค่แฟชั่นม็อบหรือจะขยายไปสู่การชุมนุมยืดเยื้อและปักหลักเพื่อขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นการชิงจังหวะวัดใจกันระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับม็อบว่าใครจะเหนือกว่ากันในสถานการณ์ปลายเดือนนี้เป็นตัวกำหนด ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ